เถาวัลย์ที่ปล่อยไว้ตามพื้นดินวันนี้จะเห็นความสวยงามเลื้อยไปตามธรรมชาติบริเวณที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือบริเวณที่เมื่อก่อนผมปรับให้เป็นสภาพถนนขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ป่าจะไม่มีโล่งไปหมดเรามองไปก็จะเห็นภูหมาอีด่างแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นเพราะต้นไม้ผมเก็บไว้21ปีขึ้นสูงปกคลุมไปหมดไอ้เบื้องหน้าผมที่จะเดินไปนี่ก็คือต้นมะขามต้นสุดท้ายที่ปลูกไว้ผมก็จะเดินอ้อมไปเรื่อยๆนะครับในทางเดินเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นพื้นที่ราบนะครับเพราะว่าใช้แบคโคมาปรับแต่งไว้เพื่อจะมาไว้ให้พระธุดงค์ท่านได้มาจำกดอาศัยอยู่บริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้ครับเมื่อก่อนก็จะถูกทำลายนะครับโดยการที่สัมปทานที่จะทำลงโม่ใน30-40 ปีที่แล้วฮะแต่เขาดูแล้วว่าในสมัยก่อนการคมนาคมการใช้หินยังน้อยก็เลยไม่ได้ลงทุนคนที่ได้สัมปทานก็คือนายเกี้ยเสียเกี้ยม้าทองซึ่งได้ไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศลาวเพราะว่าเขาไปทำไม้ที่ลาวอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะการจงใจนี่ครับที่ผมบอกว่าภูผาอีด่างอยู่เบื้องหน้านะครับก็คือภูผาสิงห์ด้านล่างที่มองไปด้านขวามือนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทเฮือนสัมปิภูผาสิงห์วาเล่ของผมนะครับผมจะพาไปดูครับว่าต้นมะขามที่เราปลูกมาไว้นะครับเป็นต้นสุดท้ายของความสูงที่สุดนะครับตอนนี้กำลังพาเดินเข้าไปครับเพราะว่า20กว่าปีที่เราปล่อยทิ้งไว้นะครับจะมีต้นไม้อื่นปกคลุมไปเกือบทั้งหมดนี่แหละครับคือต้นมะขามต้นสุดท้ายที่เราปลูกไว้เพื่อจะให้รู้ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เราได้เก็บไว้นะครับมันโดนปกคลุมจากต้นไม้ต่างๆก็เลยทำให้ต้นเล็กไปนะครับด้านติดกันนะครับก็จะเป็นของปลัดสลิดหรือปัจจุบันนี้เป็นนายอำเภอสลิดอยู่ที่หนองบัวซอนะครับนี่ครับการปล่อยให้ที่ว่างเปล่าที่โดนทำลายมานะครับเก็บไว้มันก็จะเกิดพื้นป่าอย่างที่เราไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับความอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับดูครับนี่ความธรรมชาติของธรรมชาตินี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บป่าไว้นะครับเมื่อ21ปีที่แล้ว